แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดพะเยาพะเยาเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เดิมชื่อว่าเมืองภูกามยาวหรือพะเยามีกษัตริย์ปกครองสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจังหวัดพะเยาเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่72ในปีพุทธศักราช2520ประกอบด้วยอำเภอ9อำเภอได้แก่อำเภอเมืองพะเยาอำเภอแม่ใจอำเภอภูกามยาวอำเภอดอกคำใต้อำเภอเชียงม่วนอำเภอปงอำเภอจุนอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,959,412 ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเชียงรายทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดน่านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดลำปางลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศของจังหวัดพะเยาเป็นแอ่งที่ราบที่รายล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาอินเตอร์มอนเทนเบซินที่วางตัวยาวในแนวเหนือใต้คล้ายกันกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือพื้นที่มีระดับความสูงระหว่าง300ถึง 1,550 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแอ่งที่ราบในจังหวัดพะเยามี3ส่วนแอ่งเหนือคือแอ่งจุนเชียงคำเป็นที่ราบในเขตอำเภอเชียงคำอำเภอภูซางและอำเภอจุนวางตัวเอียงเทเข้าหาจังหวัดเชียงรายทางด้านอำเภอเทิงทำให้น้ำไหลขึ้นด้านเหนือไปลงแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขงต่อไปแอ่งตะวันตกเฉียงเหนือคือแอ่งพะเยาเป็นที่ราบในเขตอำเภอเมืองพะเยาภูกามยาวแม่ใจและดอกคำใต้วางตัวเอียงเทขึ้นทางด้านเหนือต่อเนื่องกับจังหวัดเชียงรายทางด้านอำเภอพานและอำเภอป่าแดดทำให้น้ำไหลขึ้นทางด้านเหนือผ่านเชียงรายไปลงแม่น้ำโขงแอ่งทางด้านเหนือทั้งสองแอ่งจึงเป็นเขตลุ่มน้ำโขงแอ่งตะวันออกเฉียงใต้คือแอ่งปงเฉียงม่วนเป็นที่ราบในเขตอำเภอปงและเฉียงม่วนเป็นแอ่งที่ราบแคบๆวางตัวเอียงเทลงทางด้านใต้ทำให้น้ำไหลลงทางด้านใต้เข้าสู่จังหวัดแพร่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจัดเป็นเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขตภูเขาสูงในพะเยาคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ47จัดอยู่ในแนวเทือกเขาผีปันน้ำมี4แนวเขาหลักวางตัวยาวในแนวเหนือใต้เทือกเขาทางด้านตะวันตกได้แก่ดอยหลวงเป็นเทือกเขากั้นระหว่างแอ่งพะเยากับแอ่งวังเหนือของจังหวัดลำปางดอยนี้มียอดเขาสำคัญเรียกว่าดอยหนอกลักษณะคล้ายหนอกวัวเห็นได้ชัดเจนจากทุกด้านเทือกเขาตอนกลางมี2เทือกเขาสำคัญดอยด้วนอยู่ด้านเหนือเป็นดอยต่ำกว่าทางด้านล่างและแยกอยู่อย่างโดดๆตั้งอยู่กลางพื้นที่แอ่งพะเยากั้นพื้นที่บริเวณอำเภอแม่ใจและอำเภอภูกามยาวด้านเหนือของดอยนี้อยู่ในเขตอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายด้านใต้คือดอยภูนางเป็นเทือกเขาที่กั้นแอ่งพะเยาบริเวณอำเภอดอกคำใต้กับแอ่งจุนเชียงคำและแอ่งปงเชียงม่วนเทือกเขาทางด้านเหนือได้แก่ดอยเอียนดอยฮวกดอยสามเหลี่ยมเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างแอ่งจุนเชียงคำกับแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเทือกเขาทางด้านตะวันออกได้แก่ภูลังกาดอยผาจิดอยขุนแม่ยัดและดอยขุนแม่กาดเป็นเทือกเขากั้นระหว่างจังหวัดพะเยากับจังหวัดน่านโ
ภูลังกามียอดดอยสูงอยู่ด้านเหนือของจังหวัดบริเวณด้านตะวันออกของอำเภอเชียงคำส่วนดอยผาจิอยู่ทางตอนกลางบริเวณด้านตะวันออกของอำเภอปงดอยขุนแม่ยัดและดอยขุนแม่กาดอยู่ทางด้านตะวันออกของอำเภอเชียงม่วนแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยามี3สายคือแม่น้ำลาวแม่น้ำอิงและแม่น้ำยมแม่น้ำลาวมีต้นกำเนิดจากดอยเอียนดอยฮวกดอยสามเหลี่ยมและภูลังกาเป็นแม่น้ำสายหลักในแอ่งที่ราบจุนเชียงคำไหลขึ้นเหนือผ่านอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซางไปบรรจบกับแม่น้ำอิงที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายแม่น้ำอิงเป็นแม่น้ำสายหลักของแอ่งที่ราบพะเยามีต้นกำเนิดอยู่ในเขตอำเภอแม่ใจทั้งจากด้านดอยหลวงและดอยด้วนต้นน้ำไหลมารวมที่หนองเลงทรายแล้วไหลลงใต้มาลงกว้านพะเยาจากนั้นไหลขึ้นเหนือไปยังอำเภอดอกคำใต้ภูกามยาวจุนเข้าสู่จังหวัดเชียงรายทางด้านอำเภอป่าแดดเทิงและไหลไปลงแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักในแอ่งที่ราบปงเชียงม่วนมีต้นกำเนิดจากภูลังกาอำเภอปงดอยผาจิและดอยภูนางอำเภอเชียงม่วนแล้วไหลลงใต้ไปที่อำเภอสองจังหวัดแพร่การศึกษาธรณีวิทยาของจังหวัดพะเยาสามารถเดินทางไปตามแหล่งเรียนรู้ที่อยู่บนเส้นทางหลัก5เส้นทางคือทางหลวงหมายเลข120พะเยาวังเหนือทางหลวงหมายเลข1งาวพะเยาเชียงรายทางหลวงหมายเลข1021พะเยาเชียงคำทางหลวงหมายเลข1091จุนเชียงม่วนทางหลวงหมายเลข1251ดอกคำใต้เชียงม่วนพื้นที่ของจังหวัดพะเยารองรับด้วยหินแข็งมีอายุแก่ถึงประมาณ350ล้านปีในยุคคาร์บอนิเฟอรัสจนถึงตะกอนปัจจุบันในยุคควอเทอร์นารีแยกออกเป็นหน่วยหินเรียงลำดับตามอายุจากแก่ไปอ่อนได้ดังนี้หินตะกอนอายุเพอร์โมคาร์บอนิเฟอรัสแก่มากถึง350ล้านปีประกอบด้วยหินทรายหินปูนเนื้อดินหินดินดานและหินเชิดหินเหล่านี้กระจายตัวทางด้านเทือกเขาฝั่งตะวันออกของจังหวัดทางด้านตะวันออกของแอ่งจุนเชียงคำและแอ่งปงเชียงม่วนมีภูมิประเทศเป็นเขาสูงตั้งแต่บริเวณดอยเอียนดอยฮวกดอยสามเหลี่ยมทางเหนือลงมายังภูลังกาลงมาจนถึงดอยผาจิส่วนที่เป็นหินปูนจะมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันและอาจมีถ้ำหรือน้ำตกในบริเวณหินนี้เช่นน้ำตกภูซางในอำเภอภูซางและถ้ำผาแดงในอำเภอเชียงคำหินปูนอายุเพอร์เมียน250ถึง300ล้านปีหินตะกอนชนิดหินปูนประกอบด้วยหินปูนสีเทาดำบางบริเวณพบหินดินดานหินทรายและหินปูนเนื้อโดโลไมต์แทรกสลับอยู่บ้างหน่วยหินนี้พบเป็นบริเวณแคบๆทางด้านตะวันตกบริเวณดอยหลวงกระจายตัวต่อเนื่องมาจากทางด้านอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันมีหลายยอดก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกตาและบางแห่งถูกน้ำกัดเซาะเป็นโพรงถ้ำเช่นถ้ำหลวงถ้ำหมีตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาหินปูนนี้สามารถใช้เป็นแหล่งหินปูนก่อสร้างได้มีแหล่งสำคัญในบริเวณตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแกรนิตอายุไทรแอสซิก200ถึง250ล้านปีหินอัคนีแทรกซ้อนชนิดหินแกรนิตและหินไดออไรต์ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงหินแกรนิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกำเนิดแร่เศรษฐกิจหลายชนิดเช่นแร่ดีบุกวูลแฟรมฟลูออไรต์และแบไรต์หินชุดนี้โผล่ให้เห็นใน2บริเวณได้แก่บริเวณดอยหลวงช่วงดอยขุนแม่ฟาดในเขตอำเภอเมืองและบริเวณบ้านห้วยเมี่ยงในเขตอำเภอภูซางหินปูนหินโคลนอายุไทรแอสซิก200ถึง250ล้านปี
หินตะกอนอายุไทรแอสิกส่วนบนที่รองรับหินอายุจูราสสิกประกอบด้วยหินทรายหรือหินกรวดมนสีน้ำตาลแดงบริเวณส่วนกลางเป็นหินโคลนสีเทาเข้มแทรกด้วยหินทรายบ้างและในส่วนล่างเป็นหินปูนทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มหินลำปางเป็นหินที่มีการสะสมตัวในทะเลตื้นหรือชายฝั่งหินที่ปรากฏให้เห็นส่วนใหญ่เป็นหินโคลนในส่วนกลางหินชุดนี้กระจายตัวให้เห็นจากบริเวณตอนกลางไปยังด้านตะวันออกของจังหวัดบริเวณขอบด้านตะวันตกของดอยภูนางขอบด้านตะวันออกของดอยภูนางและเทือกเขาที่กั้นระหว่างแองปงเชียงม่วนกับอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านบริเวณดอยขุนแม่ยัดและดอยขุนแม่กาดหินภูเขาไฟอายุจูราสสิก 145-200 ล้านปีหินภูเขาไฟชนิดหินไรโอไลต์หินแอนดีไซต์หินบาซอลหินตะกอนภูเขาไฟและหินกรวดภูเขาไฟซึ่งมีความสัมพันธ์กับแร่ทองคำทองแดงและแร่โลหะหลายชนิดหินชุดนี้โผล่ให้เห็นในลักษณะเทือกเขาหลายแห่งเช่นเทือกเขาดอยหม้อดอยลักล้านในเขตอำเภอภูกามยาวดอยกิ่งแก้วในเขตอำเภอจุนดอยภูเกียนในเขตอำเภอเชียงคำบริเวณดอยหลวงและดอยน้ำบ่อส้มป่านในเขตอำเภอเชียงม่วนหินชนิดนี้มีส่วนประกอบเป็นแอซิดวอลคานิกร็อกส์และมีแร่เฟลสปาร์เป็นส่วนประกอบสูงจึงอาจผุให้แร่ดินที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาหินทรายอายุจูราสสิก 145-200 ล้านปีหินอายุจูราสสิกกระจายอย่างกว้างขวางในพื้นที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่ดอยหลวงทางด้านตะวันตกดอยด้วนตอนกลางทางด้านเหนือดอยภูนางตอนกลางทางด้านใต้และบางส่วนของดอยขุนแม่ยัดและดอยขุนแม่กาดด้านตะวันออกตอนใต้หินแบ่งออกเป็น2ส่วน1หินทรายอาโคสสีขาววางตัวอยู่ด้านล่างของหน่วยหินทรายแดงอายุครีเทเชียสปรากฏให้เห็นบริเวณภูเขาที่กั้นระหว่างเชียงคำกับจุน2หินตะกอนและหินทรายสีแดงน้ำตาลแดงที่มีหินดินดานหรือหินโคลนแทรกสลับชั้นอยู่บ้างปรากฏให้เห็นทั่วไปเกือบทั้งจังหวัดภูมิประเทศของภูเขาเป็นแบบภูเขายอดตัดแบบที่ราบสูงโคราชในบางบริเวณมีการกัดเซาะของทางน้ำบนหินที่มีความแข็งไม่เท่ากันทำให้เหลือหินที่แข็งกว่าเป็นเกาะหรือโขดหินกลางลำน้ำที่มีรูปร่างแตกต่างกันจากการกัดเซาะของน้ำเรียกบริเวณนี้ว่าแก่งส่วนในบริเวณภูเขาที่มีความสูงจะมีน้ำตกเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความสูงของภูมิประเทศหินทรายอายุจูราสสิกในพะเยามีปริมาณมากจึงมีการนำไปใช้ในการแกะสลักพบมากเป็นพระพุทธรูปหรือส่วนประกอบในศาสนสถานต่างๆหินทรายอายุครีเทเชียส 65-145 ล้านปีหินตะกอนชนิดหินทรายและหินโคลนสีแดงเป็นหินแข็งที่อายุอ่อนที่สุดวางตัวอยู่บนหินตะกอนอายุจูราสสิกที่แก่กว่าปรากฏให้เห็นชัดเจน2บริเวณคือบนดอยด้วนอำเภอแม่ใจและในอำเภอเชียงคำบริเวณภูเขาที่กั้นระหว่างอำเภอเชียงคำกับอำเภอจุนและอาจมีปรากฏในบริเวณอำเภอเชียงม่วนชั้นหินทรายอายุครีเทเชียสนี้มีซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ปรากฏให้เห็นบริเวณวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยแก่งหลวงบ้านหนองกลางหมู่7ตำบลบ้านมางจังหวัดพะเยาลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณที่พบซากดึกดำบรรพ์เป็นเนินเขาเตี้ยๆลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นชั้นหินทรายสีแดงของกลุ่มหินโคราชช่วงยุคจูราสสิกตอนปลายถึงครีเทเชียสตอนต้นพบกระดูกของไดโนเสาร์จำนวนมากทั้งสภาพสมบูรณ์และแตกหักฝังตัวอยู่ในหินทรายสีแดงภายในหลุมขุดค้นขนาดความกว้าง5เมตรยาว8เมตรลึกประมาณ 1.5 เมตรประกอบด้วยกระดูกส่วนหางกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสาร์พวกซอโรพอดขนาดใหญ่กินพืชเป็นอาหารคอยาวหางยาวเดินสี่ขามีความยาวประมาณ15เมตร
หินชุดนี้เป็นหินอายุเดียวกันกับหินกลุ่มโคราชมักมีการวางตัวของชั้นหินอยู่ในแนวระนาบหรือมีมุมเอียงเทน้อยๆทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาปลายตัดหินตะกอนกึ่งแข็งตัวอายุเทอร์เชียรี 2-65 ล้านปีหินทรายหินกรวดมนหินเคลทรายแป้งบอร์เคลถ่านหินและหินน้ำมันมีลักษณะกึ่งแข็งตัวเกิดจากการสะสมตัวในแอ่งสะสมตะกอนระหว่างภูเขาที่มีสภาพแวดล้อมแบบทะเลสาบน้ำจืดและพบฟอสซิลของพืชและสัตว์หลายชนิดในแอ่งสะสมตะกอนนี้หินชุดนี้ปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปตามขอบแอ่งที่ราบเห็นได้ชัดเจนบริเวณแอ่งเชียงม่วนในเขตอำเภอปงและเขตอำเภอเชียงม่วนลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบสูงหรือเนินเขาเตี้ยวางตัวอยู่ด้านหน้าภูเขาสูงเศรษฐกรเชิงผาอายุควอเทอร์นารี 0-2 ล้านปีตะกอนเศษหินกรวดทรายดินเหนียวบริเวณเชิงผาเกิดจากน้ำที่ไหลจากหุบเขาชันลงสู่พื้นราบเมื่อความเร็วของกระแสน้ำลดลงเกิดการสะสมตะกอนบริเวณใกล้กับเนินเขากระจายออกไปรอบข้างลักษณะเป็นรูปพัดตะกอนชุดนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณขอบแอ่งที่ราบที่ติดกับเชิงเขาและเด่นชัดในบริเวณขอบภูเขาสูงเช่นดอยหลวงดอยภูนางด้านในแอ่งพะเยาหรือภูลังกาและดอยผาจิด้านในแอ่งเชียงม่วนบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่สามารถใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม้ยืนต้นเช่นยางพาราหรือสวนป่าอื่นๆตะกอนลานตะพักลำน้ำอายุคอเทอร์นารี 0-2 ล้านปีตะกอนกรวดทรายลูกรังประกอบด้วยชั้นกรวดค่อนข้างหนาสลับชั้นทรายและดินเหนียวตะกอนชุดนี้ปรากฏให้เห็นในลักษณะภูมิประเทศชั้นตะพักที่สูงต่อจากที่ราบริมแม่น้ำขึ้นไปอาจมองเห็นเป็นเนินเตี้ยๆพบเป็นบริเวณกว้างทั้งสองฝากแม่น้ำหลักในทั้ง3แอ่งที่ราบพื้นที่บริเวณนี้ถูกกัดเซาะพังทลายได้ง่ายในบางส่วนและจะทำให้เห็นชั้นตะกอนชัดเจนและอาจมีภูมิประเทศที่แปลกตาพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่สะสมตัวของตะกอนทรายทางน้ำเก่าในบางบริเวณสามารถผลิตทรายก่อสร้างจากบริเวณนี้ได้เรียกว่าทรายบกพื้นที่เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงอาจห่างไกลแหล่งน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและมักใช้เป็นพื้นที่ในการทำสวนที่ต้องการน้ำน้อยหรือเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยทุ่งตะกอนทางน้ำปัจจุบันตะกอนทรายดินเหนียวและกรวดละเอียดซึ่งเกิดจากทางน้ำปัจจุบันพัดพามาสะสมตัวอย่างไม่เป็นระเบียบจึงได้ตะกอนหลายชนิดปนกันตะกอนในแม่น้ำจะเป็นกรวดและทรายเป็นส่วนใหญ่ส่วนในบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมล้นออกมาจากแม่น้ำฟลัดเพลนจะเป็นตะกอนดินเหนียวตะกอนชุดนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมแม่น้ำมักปรากฏในบริเวณที่ราบริมแม่น้ำสายสำคัญทั้ง3แอ่งที่ราบริมแม่น้ำอิงในแอ่งพะเยาที่ราบริมแม่น้ำลาวในแอ่งจุนเชียงคำและที่ราบริมน้ำยมในแอ่งเชียงม่วนในบริเวณที่ลุ่มต่ำกว่าบริเวณข้างเคียงที่เกิดจากการซุดตัวของแอ่งเร็วกว่าบริเวณอื่นจะเกิดเป็นแอ่งน้ำขังเช่นกว้านพะเยาในอำเภอเมืองหรือหนองเล็งทรายในอำเภอแม่ใจกว้านพะเยาเป็นที่ราบก้นกระทะเกิดจากการซุดตัวตามแนวรอยเลื่อนในบริเวณแนวน้ำอิงรับน้ำจากลำน้ำต่างๆของเทือกเขาผีปันน้ำทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนปัจจุบันเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดซึ่งอยู่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยาตะกอนทรายในลำน้ำสามารถนำขึ้นมาใช้ในการก่อสร้างได้จึงมักมีท่าทรายบริเวณที่ติดกับแม่น้ำตะกอนดินเหนียวขนาดละเอียดที่ล้นออกมาจากแม่น้ำซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชพื้นที่บริเวณนี้จึงมักใช้เป็นที่ทำนาหรือปลูกพืชไร่หลังน้ำลด
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีภูเขามากกว่าที่ราบนะครับภูเขาเหล่านี้แบ่งพื้นที่ราบของพะเยาออกเป็น3ส่วนทางตอนเหนือเป็นแอ่งเชียงคำทางตะวันตกเป็นแอ่งพะเยาและทางตะวันออกเป็นแอ่งเชียงม่วนครับภูเขาต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยหินตะกอนและก็หินอัคนีนะครับที่มีอายุตั้งแต่คาร์บอนิฟอรัสเป็นต้นมาหินส่วนใหญ่ในจังหวัดพะเยาเป็นหินทรายนะครับจึงมีการนำหินทรายมาใช้ประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกจากนี้เรายังพบฟอสซิลที่สำคัญหลายชนิดนะครับในแอ่งเชียงม่วนเดี๋ยวเราไปดูแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาในจังหวัดพะเยากันนะครับบริเวณที่เห็นนะครับเป็นกว้านพะเยานะครับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่กั้นน้ำแม่อิงครับอยู่ในแอ่งพะเยานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สะสมตัวของตะกอนกรวดทรายดินนะครับที่ถูกพัดพามาโดยแม่น้ำอิงครับแล้วก็ในช่วงที่น้ำเยอะๆนะครับฤดูฝนน้ำก็จะเอ่อขึ้นมาด้านบนครับแล้วก็พัดพาเอาตะกอนดินหรือว่าโคลนขึ้นมาทับถมเป็นปุ๋ยนะครับตะกอนในบริเวณนี้ก็จะเป็นตะกอนทางน้ำปัจจุบันนะครับอายุควอเทอร์นารีตะกอนเหล่านี้ก็ปิดทับอยู่บนตะกอนกึ่งแข็งตัวอายุเทอร์เชอรี่อีกทีนึงนะครับในบริเวณขอบรอบๆกว้านพะเยานะครับก็จะเป็นที่ราบที่สะสมตัวของตะกอนดินต่างๆเหมาะแก่การทำการเกษตรนะครับเช่นการทำนานะครับอย่างที่เห็นสีเขียวๆโดยทั่วไปรอบๆกว้านนี้นะครับบริเวณนี้เป็นทางขึ้นวัดอนารโยส่วนเหนือครับตั้งอยู่บนเทือกเขาทางฝั่งตะวันตกของกว้านพะเยานะครับหินในบริเวณนี้เป็นหินทรายอายุไทรยัสสิกครับเนื้อหินส่วนใหญ่เป็นหินทรายขนาดปานกลางครับสีขาวบางบริเวณที่ผุจะมีสีออกเหลืองนะครับเนื้อหินในบริเวณนี้มีสายแร่ควอตซ์ตัดผ่านเข้ามาเยอะนะครับในส่วนของสายแร่ควอตซ์เนี่ยจะเป็นสีขาวเนื้อหินทรายในบางบริเวณถูกซิลิก้านะครับจากสายแร่ควอตซ์เข้าไปแทรกในเนื้อหินทำให้หินบริเวณนี้มีความแข็งมากกว่าหินบริเวณอื่นครับซึ่งลักษณะเช่นนี้อาจจะเป็นลักษณะทั่วไปของดอยละแวกที่เป็นดอยบุษราคำนะครับทำให้เราเห็นดอยบุษราคำเป็นดอยสูงขึ้นมาอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของกว้านพะเยาครับThank you.
ัดพระธาตุโป่งเกลือครับในเขตตำบลแม่ปืมครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืมครับเทือกเขาบริเวณนี้ชื่อว่าดอยด้วนนะครับเป็นภูเขาหินทรายอายุจูราสสิกครับหินทรายบริเวณนี้เป็นหินทรายเนื้อหยาบครับสีขาวแสดงชั้นหนานะครับชั้นหินวางตัวค่อนข้างราบทำให้ยอดเขาบริเวณนี้เป็นยอดเขาปลายตัดครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูลักษณะเนื้อหินข้างในกันครับชั้นหินบริเวณนี้วางตัวอยู่ในแนวเหนือใต้นะครับและมีการเอียงเทไปทางด้านตะวันออกครับบริเวณนี้คือดอยโตนครับตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาครับดอยโตนนี้เป็นภูเขาหินปูนอายุเปอร์เมียนครับหินปูนบริเวณนี้เป็นหินปูนที่แสดงชั้นหนานะครับถึงไม่แสดงชั้นครับแต่มีบางบริเวณที่เป็นชั้นปานกลางเกิดเป็นชั้นแทรกสลับอยู่กับชั้นหินดินดานครับหินปูนบริเวณดอยโตนนี้เป็นแหล่งผลิตหินปูนเพื่อการก่อสร้างที่สำคัญของจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูลักษณะของหินปูนบริเวณด้านในกันนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีชั้นของหินปูนแทรกสลับอยู่กับชั้นหินดินดานครับถ้าชั้นหินปูนจะเห็นเป็นเนื้อแน่นนะครับแข็งนะครับส่วนชั้นหินดินดานครับก็จะเป็นชั้นดินที่ผุมาเป็นเกล็ดบางๆพวกนี้นะครับแทรกสลับกันอยู่ความหนาของชั้นหินก็ประมาณ20เซนถึง30เซนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุจอมศีลตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้ครับหินในบริเวณนี้เป็นหินปูนอายุไทรแอสซิกครับหินอายุไทรแอสซิกในบริเวณนี้ประกอบด้วยส่วนล่างที่เป็นหินปูนนะครับส่วนกลางเป็นหินดินดานแล้วก็ส่วนบนเป็นหินทรายแล้วก็หินกรวดมนนะครับหินปูนในบริเวณนี้มีฟอสซิลที่เรียกว่าออนคอยนะครับแล้วก็มีตะกอนกรวดปะปนอยู่เยอะทั้ง2ประการเป็นลักษณะบ่งชี้ว่าหินปูนบริเวณนี้เกิดอยู่ในทะเลตื้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูหินบริเวณนี้กันครับ
บริเวณนี้เราจะเห็นฟอสซิลของก้อนสาหร่ายนะครับม้วนกลมๆนี่นะครับก้อนสาหร่ายนี้เกิดจากกระแสน้ำที่พัดพาเส้นสาหร่ายนะครับพัดไปพัดมานะครับแล้วก็ม้วนกันเป็นก้อนกลมเราเรียกว่าออนคอยครับก้อนสาหร่ายนี้นะครับเป็นลักษณะเด่นในหินปูนนี้ครับแล้วก็ก้อนสาหร่ายนี้จะเป็นลักษณะบ่งชี้ว่าหินปูนนี้เกิดอยู่ในบริเวณน้ำตื้นครับนอกจากนี้เรายังพบฟอสซิลของพวกปะการังนะครับจุดนี้ก็เล็กๆครับพบได้ไม่มากในบริเวณนี้ครับตอนนี้เรายืนอยู่ขอบแอ่งเชียงม่วนด้านตะวันตกนะครับบริเวณบ้านสะครับบริเวณนี้เป็นหินตะกอนอายุเทอร์เชอรี่ครับหินตะกอนอายุเทอร์เชอรี่ก็ประกอบด้วยหินกรวดมนหินทรายหินดินดานหินน้ำมันแล้วก็มีทรัพยากรที่สำคัญก็คือถ่านหินนะครับด้านหลังนะครับที่เห็นเป็นบ่อกว้างนี้เป็นบ่อเหมืองถ่านหินของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนครับซึ่งขณะนี้ได้หยุดดำเนินกิจการแล้วและก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพให้กลับคืนสู่สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมครับนอกจากนี้ในแอ่งเทอร์เชอรี่เชียงม่วนนะครับยังมีซากฟอสซิลทั้งซากพืชและก็ซากสัตว์นะครับซากสัตว์นี้ก็มีทั้งช้างนะครับหมูเก้งกวางจระเข้ปลานะครับแล้วก็มีตัวที่สำคัญก็คือลิงอุรังอุตังครับเราเรียกว่าเอฟเชียงม่วนนะครับซึ่งสามารถระบุอายุได้อยู่ในช่วงประมาณ 10-15 ล้านปีครับขณะนี้เราอยู่ฝั่งตะวันออกของแอ่งเชียงม่วนครับบริเวณนี้เรียกว่าฝั่งต้าอยู่บ้านชัยสถานตำบลเชียงม่วนนะครับทางด้านหลังผมเป็นตะกอนอายุควอเทอร์เนอรี่ครับเป็นตะกอนทรายแล้วก็ตะกอนกรวดนะครับตะกอนต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีการเชื่อมประสานเป็นหินดังนั้นจึงมีการผุพังได้ง่ายเราจะเห็นลักษณะของการผุพังเป็นแท่งเสานะครับลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผีหรือว่าเสาดินนาน้อยที่จังหวัดน่านนะครับการผุพังของชั้นตะกอนต่างๆเหล่านี้ชั้นที่ละเอียดกว่าจะผุพังง่ายกว่าชั้นตะกอนหยาบนะครับดังนั้นเราเห็นชั้นกรวดแผ่เป็นแผ่นปิดทับลักษณะคล้ายหมวกปิดอยู่บนชั้นตะกอนทรายครับเราจะเห็นบริเวณที่เป็น
แท่งขึ้นไปคล้ายๆกับเห็ดนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นหมวกนะครับเป็นส่วนที่ตะกอนเม็ดใหญ่กว่านะครับอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงครับเป็นบริเวณที่ขุดค้นพบไดโนเสาร์ตัวเดียวในภาคเหนือนะครับบริเวณนี้เป็นอาคารจัดแสดงไดโนเสาร์ครับหินบริเวณนี้เป็นหินทรายแป้งสีแดงอายุครีเทเชียสครับหินบริเวณนี้ไม่ค่อยแสดงชั้นนะครับแล้วจะมีการแตกออกเป็นเกล็ดๆนะครับไดโนเสาร์ที่ค้นพบนี่เป็นไดโนเสาร์พันธุ์กินพืชนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไดโนเสาร์ด้านในกันนะครับที่แก่งหลวงครับอยู่ในวรรณอุทยานแห่งชาติไดโนเสาร์แก่งหลวงอำเภอเชียงม่วนครับลักษณะภูมิประเทศบริเวณนี้เรียกว่าแก่งครับแก่งคือบริเวณที่มีชั้นหินแข็งขวางทางเดินของลำน้ำนะครับและก็มีบางส่วนของน้ำกัดเซาะไหลผ่านไปได้ทำให้ส่วนที่เป็นชั้นหินแข็งกักน้ำไว้นะครับจึงทำให้ลำน้ำบริเวณนี้มีการไหลที่รุนแรงขึ้นครับหินบริเวณนี้เป็นหินภูเขาไฟชนิดหินไลโอไลท์ครับสีออกชมพูนะครับเป็นหินไลโอไลท์อายุจูราสสิกครับลักษณะเนื้อหินเป็นเนื้อดอกครับมีแร่ดอกเป็นแร่เฟลสปาร์และแร่กวอร์ดครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหินกันโดยละเอียดนะครับสายขาวๆที่เห็นนะครับเป็นสายแร่ควอตซ์ครับมันกระจายอยู่ทั่วไปในหินไลโอไลท์นี้นะครับที่เห็นตรงนี้ก็ขนาดประมาณ1เซนติเมตรนะครับบริเวณอื่นอาจจะมีขนาดกว้างกว่านี้นะครับสายแร่ควอตซ์นี้ก็อาจจะทําให้หินไลโอไลท์บริเวณนี้มีความแข็งมากขึ้นนะครับหินไลโอไลท์บริเวณนี้แสดงเนื้อดอกชัดเจนนะครับแร่ดอกมีขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตรแร่ดอกมี2ชนิดครับแร่สีขาวออกชมพูเป็นเฟลสปาร์นะครับแล้วก็แร่ที่เป็นสีใสเป็นแร่ควอตซ์ครับ
จุดเรียนรู้นี้อยู่ในบริเวณน้ำตกภูซางอุทยานแห่งชาติภูซางอำเภอภูซางครับน้ำตกภูซางไหลผ่านหินปูนอายุเพอร์โมคาร์บอนิฟอรัสครับทำให้บริเวณน้ำตกมีคราบหินปูนปรากฏให้เห็นเรียกว่าทูฟ้าหรือว่าอาจจะคล้ายกับหินงอกหินย้อยครับน้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือมีกระแสน้ำที่อุ่นประมาณ35องศาตลอดปีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูลักษณะของหินข้างในกันครับบริเวณนี้ที่เห็นนะครับเป็นคราบหินปูนครับเป็นแร่แคลไซต์ที่เข้ามาตกผึกทีหลังนะครับเกิดจากน้ำที่ไหลผ่านหินปูนแล้วละลายเอาแร่แคลเซียมนะครับแล้วก็มาตกผึกใหม่อีกครั้งนึงนะครับเราเรียกการเกิดแบบนี้ว่าเป็นแร่ทุติยภูมินะครับของหินบริเวณนี้ที่เห็นนี้เราเรียกว่าทูฟ้านะครับมีลักษณะการเกิดคล้ายกับหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นอยู่ในถ้ำนะครับทูฟ้าก็จะมีการเกิดพอกกันเป็นชั้นๆนะครับของพวกแร่แคลไซต์นะครับที่มาตกผึกใหม่ลักษณะสีจะเป็นสีออกเทาเหลืองนะครับหรือว่าเทาขาวนะครับส่วนบริเวณที่เราเห็นเป็นสีออกดำๆเขียวๆพวกนี้นะครับเป็นคราบที่เกิดขึ้นติดผิวทีหลังนะครับอาจจะเป็นตะไคร่น้ำหรือว่าเศษดินอะไรที่มาเคลือบภายหลังครับจุดนี้เป็นน้ำพุร้อนที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซางนะครับเป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิไม่สูงมากประมาณสัก35องศาเซลเซียสครับน้ำพุร้อนนี่ก็เกิดจากน้ำไหลลงไปใต้ดินนะครับแล้วไปเจอกับหินที่ร้อนแล้วก็ไหลย้อนกลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ไหลลงไปเป็นน้ำตกภูซางทางด้านล่างนะครับหินที่ร้อนในบริเวณนี้ก็เป็นหินแกรนิตนะครับซึ่งหนุนขึ้นมาอยู่ใต้หินปูนนะครับไม่ปรากฏให้เห็นในบริเวณนี้แต่ว่าเราสามารถเห็นได้ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของบริเวณน้ำตกภูซางนี้ครับบริเวณนี้เป็นถนนจากอำเภอเชียงคำไปบ้านผาแดงนะครับเราจะพบหินโผล่บริเวณข้างถนนที่เกิดจากการตัดของถนนนะครับเราเรียกว่ารถคัตเอาขอบนะครับหินบริเวณนี้เป็นหินตะกอนชนิดหินดินดานนะครับแล้วก็หินทรายอยู่ชิดติดกันหินตะกอนเนื้อเม็ดทั้งสองชนิดนี้มีอายุอยู่ในช่วงเปอร์โมคาร์บอนิฟอรัสครับลักษณะของชั้นหินบริเวณนี้จะมีการฉีกขาดออกจากกันนะครับเราจะเห็นเป็นบล็อกหรือว่าเป็นเลนนะครับฝังอยู่ในหินอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากแนวรอยเลื่อนนะครับหรือว่าเป็นโซนของรอยเลื่อนการฉีกขาดของชั้นหินนะครับเดี๋ยวเราไปดูหินบริเวณนี้กันนะครับหินบริเวณนี้มี2ลักษณะนะครับทางด้านซ้ายนี่เป็นหินทรายสีขาวเนื้อแน่นนะครับการเชื่อมประสานดีมากส่วนที่ติดกันนะครับเป็นหินทรายแป้งสีออกชมพูม่วงนะครับหินทั้งสองตัวที่มาอยู่ติดกันนี้นะครับในบริเวณนี้จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นบล็อกนะครับแทรกตัดเข้ามาอันนี้เกิดจากหินอยู่ในแนวรอยเลื่อนนะครับหรือว่าอยู่ในโซนรอยเลื่อนนะครับแล้วก็มีการฉีกขาดของชั้นหินที่ต่างกันเนี่ยเข้ามาฝังตัวอยู่ในหินอีกชนิดนึงครับThank you.
บริเวณนี้คือบ้านขาแดงตำบลล่มเย็นอำเภอเชียงคำครับภูเขาหินที่เห็นอยู่ด้านหลังคือเทือกเขาหินปูนนะครับเป็นหินปูนที่อยู่ในช่วงอายุเพอร์โมคาร์บอนิฟอรัสครับหินที่อยู่ในช่วงเพอร์โมคาร์บอนิฟอรัสของบริเวณนี้ประกอบด้วยหินทรายหินดินดานหินปูนแล้วก็หินเชิดครับลักษณะเด่นของเทือกเขาหินปูนก็คือการมีหน้าผาสูงชันแล้วก็ยอดเขาแหลมนะครับที่เรียกว่าภูมิประเทศแบบคาร์สและก็โดยทั่วไปในบริเวณที่ชั้นหินปูนนั้นมีความหนาก็จะปรากฏถ้ำให้เห็นนะครับซึ่งเกิดจากการละลายของหินปูนโดยน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูถ้ำที่อยู่ในบริเวณนี้กันครับบริเวณนี้เป็นปากทางเข้าถ้ำผาแดงนะครับถ้ำผาแดงนี้ก็เป็นหินปูนที่แสดงชั้นนะครับเป็นชั้นบางจนถึงขนาดปานกลางนะครับชั้นหินปูนนี้ก็มีการเอียงเทลงไปทางด้านใต้เล็กน้อยนะครับส่วนทางด้านบนนะครับเป็นหินย้อยหินย้อยนี้ก็เกิดจากน้ำละลายหินปูนแล้วก็ลงมาตกผลึกสะสมตัวกันใหม่นะครับเป็นรูปร่างต่างๆครับจังหวัดพะเยามีแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่ชัดเจนมากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีหินอายุเก่าแก่กว่า300ล้านปีมีลักษณะธรณีสันฐานที่สวยงามเหมาะแก่การเรียนรู้ทางธรณีวิทยาพื้นที่ส่วนใหญ่ของพะเยาเป็นหินทรายจึงทำให้มีการใช้ประโยชน์จากหินทรายเหล่านี้มาตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์การเรียนรู้ทำความเข้าใจทางธรณีวิทยาเหล่านี้จะทำให้เกิดการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ยังสามารถอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆขึ้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปครับ